เราเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราเริ่มเซสชั่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเรื่อง responsive web design นะครับหรือเอา mobile app ดีจ้ะมีเป็น responsive web design for mobile app นะครับหรือ mobile app ก็สำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันจะทำเว็บ responsive ดีไหมจะจะทำ native app หรือจะทำเว็บให้โหลดผ่านเบราว์เซอร์ให้มันรองรับหลายๆหน้าจอดีแล้วมันต่างกันยังไงแล้วมันอันไหนดีก็เลือกไม่ถูกนะครับก็เซสชั่นนี้นะครับมี2ภาษานะครับโดยภาษาไทยโดยคุณสุภชัยโดยคุณสุภชัยแต่คุณนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษ English Translation by Emmanuel Danong นะครับก็ขอเรียนเชิญวิทยากรได้เลยครับขอเต็มปมเลยกับวิทยากรครับทีมงานช่วยสลับหน้าจอให้หน่อยนะครับนะครับก็มาทันใดโอเคครับก็สวัสดีนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับหลายคนคงมีข้อสงสัยอยู่ว่าจะเริ่มยังไงมี requirement มาจะทำแบบไหนดีเนื่องจากว่า resource มันมีข้อมูลที่ต่างกันลูกค้ากลุ่มเข้าถึงตัวข้อมูลก็ต่างกันนะครับเรามาดูเคสตัวอย่างก่อนจากฝรั่งเศสนะครับในฝรั่งเศสนะครับมีสถิติของผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมีถึง 46.4% นะครับทีนี้ใน 46.4% เนี่ยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เขาเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยมาใช้งานเนี่ยเป็น iPhone นะครับเป็น iPhone ดังนั้นในเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ iPhone เนี่ยเขาเอา iPhone เข้าเว็บไซต์ถึง 90% นะครับเอา iPhone ไปเข้าเว็บไซต์แล้วเข้าเว็บไซต์ไปทำอะไรก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมไปดาวน์โหลดเกมไปดูนู่นนั่นนี่นะครับดังนั้นทราฟิกของ iPhone ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ก็มีอยู่สูงนะครับ Okay, just a few words about the smartphone market in France because I took some figures from France which is myhome country. So one person over two is owner of a smartphone in our country. It's slightly the same in Europe. And for 46% of them it's an Android, and for 22% it's an iPhone. 90% of the smartphone user already visited a website with their smartphone, and 70 are downloaded at least one application.ครับผมแล้วก็จากสถิติตัวนี้นะครับซึ่งวัดโดยของ IDC ซึ่งเป็น Analytic นะครับก็วัดออกมาว่าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมี 60% ที่ถูกใช้งานเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วสิ่งจูงใจหลายอย่างก็มาจากเรื่องของการจ่ายค่าdata transfer ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนั่นเองแพ็คเกจยิ่งถูกลงคนใช้ก็ยิ่งสูงขึ้นราคาของสมาร์ทโฟนก็ถูกลงมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ทราฟิกตัวเนี้ยไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ต้องสูงขึ้นเสมอนะครับ so just some figures 60% of the connected device on the internet are smartphone and just to know there are more androiddevices activated every year than births. Every day than births. So this is a small graphic about the some forecast about the evolution of the market of the smartphones. ทีนี้เราก็ต้องมีสิ่งที่ตอบสนองนะครับสำหรับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าพวก Android แท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราทำยังไงให้ข้อมูลที่เราต้องการให้ยูเซอร์เข้าถึงเนี่ยมันซัพพอร์ตได้ทั้ง
ทุก device หรือว่าจะทำยังไงดีให้ข้อมูลเนี่ยไม่ต้องมาอัปเดต2ทางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับ So this illustration is the illustration of a book from Ethan Marcotte about the responsive web design and so small definition so we know what we are talking about so the responsive web design is supposed to be a set of tools and techniques intended to reorganize information depending on the parameters of the device connected, for example, a monitor of computer monitor, or smartphone, tablets, TV, and so on. ทีนี้สำหรับเรานะครับกลุ่มผู้ใช้จูมล่าหรือว่าคนที่อยากจะใช้จูมล่าในตัวจูมล่าเองนะครับก็จะมีรูปแบบของ responsive web design ในตัวมันเองนะครับก็คือจูมล่าเวอร์ชัน3นะครับเวอร์ชัน3ก็มีอยู่ในตัวมันเองแต่ว่าก่อนที่เป็นเวอร์ชัน3ในเวอร์ชันที่เป็นลองเทอมตอนนี้คือ 2.5 มัน responsive ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใช้เทมเพลตนะครับต้องใช้เทมเพลตดังนั้นใน 2.5 ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือมีเทมเพลตที่รองรับการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็น3ก็มีอยู่แล้วนะครับ So the responsive web design is integrated in most of the recent Joomla 2.5 template but it's natively integrated into Joomla 3.x อย่างถ้าใครเคยลองเล่นนะครับ Joomla 3ก็จะมีทั้ง front end แล้วก็ back end นะครับ back end ก็คือผู้ใช้ด้านหลังก็คือส่วนติดต่อผู้ใช้ UI ต่างๆนะครับก็อย่างภาพก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับ administratorแล้วก็ด้านหน้าบ้านเองก็มีเทมเพลตที่รองรับเหมือนกันนะครับ Yes just to this picture is just to show that the front end and the back end of Joomla 3.x and to see how the responsive web design is integrated inside เทคโนโลยีที่ Joomla 3ใช้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของ Bootstrap นะครับใช้ไอคอนจาก Acumon นะครับแล้วก็ส่วนของ Generate Class CSS ก็คือเรื่องของ REST นะครับใน3ส่วนก็จริงๆแล้วในตัว Bootstrap เองก็มีพวกนี้รวมอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็ Joomla 3ก็คือเอาตัวนี้มาปลั๊กเข้ามานะครับให้เป็น UI ใหม่นะครับโอเค so in Joomla 3.0 plus of course 3.1 3.2 integrated Bootstrap Acumon less so just a definition of what is Bootstrap it's a CSS and JavaScript framework just that helps you to make your development more easy in the responsive field นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ Joomla แล้วถามว่าเอา Bootstrap มาใช้นะครับสิ่งที่จะทำให้มันได้เปรียบจากการที่ต้องไปทำเทมเพลตคำนวณโมบายอะไรต่างเขียนฟังก์ชันคำนวณด้วยตัวเองก็เพียงแค่ใช้คลาสของ Bootstrap นะครับเป็นตัวบอกว่า device ที่เข้ามาหน้าจอเท่านี้ไปดึง CSS ชุดนี้มาใช้device ที่เข้ามาหน้าจอขนาดนี้ก็จาก CSS ที่เรียกมาใช้มันก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะครับก็ตัว Bootstrap ก็จะมีคลาสในแต่ละ device ที่มีแรงของมันอยู่เนี่ยนะครับให้เลือกใช้งานนะครับโอเค so I think this table is clear enough it shows that bootstrap in bootstrap you just have to put some css classes to decide if something will be visible by desktop iphone tablet or hidden for these devices so you just add a css class to your code and it will automatically switch depending on the connected device ดังนั้นเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับนอกจากเราหยิบบูสแต็ปมาเฉยๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของรูปแบบของการเขียนเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนมันถึงจะได้คลาสได้ CSS พวกนี้มานะครับก็ไปหัดเขียน REST นะครับ REST คืออะไรนะครับก็มันเป็นรูปแบบของ Dynamic Style Language นะครับ Dynamic Style Language ก็ประกอบไปด้วยการเอา CSS เนี่ยมาเขียนเป็นแบบ Dynamic ก็จะมีวิธีเขียนอยู่หลายแบบนะครับOkay, so with the less, you can. Wait. I don't have the same slide as well. Why you change the slide? so now it helps you to keep your work
organized and dynamical. So you have you just create a file with .less, and you can add variable to this file. That means you define, for example, the color, the background, the header as a variable, and then you can use your variable inside your styles. จริงๆสไลด์ของผมก็ไม่ตรงกับ M เท่าไหร่นะฮะแต่นี้ผมอธิบายเชิงลึกนิดนึงว่าจากปกติทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเวลาเราเขียน CSS เราเขียนแยกแต่ในจุดที่เราเขียนแยกเราประกาศค่าเดิมซ้ำนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการปรับหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นดังนั้นเราต้องแก้ทุกจุดเลยอย่างตัวอย่างทางซ้ายมือเนี่ยคือ2จุดแต่ถ้าเราไปเขียนในรูปแบบของ less นะครับเราเพียงแค่เอาค่าสีประกาศเป็นค่าตัวแปรด้านบนก็คือ variable value นะฮะแล้วก็ด้านล่างแล้วก็หยิบค่า variable มาใช้ในแต่ละจุดที่ใช้ค่าเดียวกันในอนาคตเราเพียงแค่เปลี่ยนในจุดเดียวทุกจุดที่ใช้ค่าเดียวกันก็จะถูกเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติจากการ compile มันออกมานะครับมันก็จะแปลงจาก .less ไปเป็น .css ให้เราหลังจาก compileนะครับอันนี้คือตัวอย่างแบบ variable นะครับแบบที่2ก็คือเป็นแบบ mixin นะครับก็คือแบบที่มันผสมผสานไปด้วยการใส่คลาสซ้อนอยู่ภายในนะครับอย่างทางซ้ายมือผมก็คือ2จุดที่มีการประกาศแบบเดียวกันเลยก็คือเขียนให้มันรองรับการ render มุมโค้งนะครับซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานที่ถูกประกาศออกมาอย่างfinal นะครับก็ตอนนี้เนี่ย border radius ถ้าเราจะเขียนให้มันรองรับ browser แต่ละตัวก็ต้องเขียนถึง5บรรทัดนะครับ border radius แบบปกติ opera microsoft mozilla webkit นะครับแล้ว browser อื่นอีกที่เอา engine webkit ไปใช้ก็ประกาศแบบเดียวกันก็คือเป็นขีด webkit เป็น prefix ไว้ข้างหน้าจุดที่ใช้การเรนเดอร์แบบนี้ก็จะมีสมมุติว่ามันเป็น2ส่วนก็คือบล็อกของ header แล้วก็ footer ดังนั้นทำยังไงให้2ส่วนนี้ถูกแก้เพียงแค่จุดเดียวหรือ2จุดคือแก้ให้น้อยที่สุดหรือปรับให้น้อยที่สุดก็ยกส่วนของสิ่งที่อยู่ภายในออกมาประกาศนะครับเป็นชื่อคลาสใหม่ชื่อว่าคลาส rounded corner แล้วก็บอกค่าที่จะส่งเข้าไปว่าradius ที่เป็นค่าพื้นฐาน default เลยเนี่ยก็คือ5นะครับจากนั้นก็ด้านล่างก็คือส่วนที่เราดึงไปใช้ดึงไปใช้แล้วก็หยิบคลาสตัวบนเนี่ยมาประกาศแค่นั้นพอเลยดังนั้นเวลาเราจะแก้ก็แก้ข้างบนค่า value ที่จะส่งเข้าไปนะครับคล้ายๆฟังก์ชันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันกรณีที่ radius ที่ไม่เท่ากันก็เพียงแค่ใส่เข้าไปเลยอยากให้มันมุมโค้งเท่าไหร่ก็เจาะจงไปได้เลยนะครับOkay, with less, you can also mix CSS together and use a class inside another one, which avoids to write line of code. ถัดไปก็จะเป็นในรูปแบบของเชิงซ้อนนะครับหรือว่า nested through นะครับถ้าอย่างการเขียน CSS ที่ระบุในส่วนของโครงสร้างย่อยของแถวนั้นๆนะครับก็จะคล้ายตัวอย่างตัวนี้ก็คือเราประกาศบอก heading 1นะครับว่าควรจะไซส์เท่านี้ขนาดเท่านี้ใน heading 1เนี่ยอยู่ภายใต้โครงสร้างหรือว่าแถวนะครับที่ชื่อว่า header ในแถวที่ชื่อว่า header มีตัวข้อความหรือพารากราฟนะฮะก็คือ p ฟอนต์ขนาดนี้ใน p ดันมีลิงก์อีกนะครับก็เขียนย่อยเข้าไปอีกลิงก์ที่เกิดขึ้นเวลาเอาเคอร์เซอร์ไป hover ก็มีค่าเปลี่ยนแปลงอีกนะครับดังนั้นถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยก็สามารถลดจำนวนบรรทัดนะครับให้มันน้อยลงให้สั้นขึ้นก็คือเป็นแบบทางขวามือผมนะครับก็มันก็จะต้องประกาศเป็นปีกาโดยรวมนะครับแล้วก็สิ่งที่ซ้อนอยู่ภายในเราก็แถบมามีซ้อนเข้าไปอีกก็แถบมานะครับ Okay so you can also nestyour rules together and make a hierarchy with the CSS rules. อันสุดท้ายของ less ก็คือเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของ operation นะครับก็
จริงๆมันก็คล้ายกันกับในตอนแรกก็คือเราก็ต้องมีค่าของ variable อยู่ด้วยนะครับเพื่อหยิบมันมาใช้นะครับด้านบนคือค่าที่เราประกาศไว้เป็นค่าเริ่มต้นเสร็จแล้วเราหยิบมาใช้เนี่ยมันอาจจะไม่พอเหมาะกับสิ่งที่ต้องการถ้าเราไปแก้มันซะเลยทุกที่ก็จะเปลี่ยนถูกไหมครับดังนั้นเราจะให้มันเปลี่ยนเฉพาะในสิ่งที่เราใช้งานก็เพิ่มในเรื่องของคณิตศาสตร์เข้าไปนะครับบวกลบคูณหารก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ตัวอย่าง color เป็น base color นะครับ base color ก็เป็นสีออกเกือบดำละ1 1 1งั้นถ้าคูณ3เข้าไปมันก็จะกลายเป็น333ก็ยังไม่ดำเท่าไหร่เพราะดำที่สุดก็คือ000นะครับในเลขฐานของค่าสีดังนั้นก็ถ้าเราไปเปลี่ยนตรง base color เลยทุกจุดที่มีการดึงค่า base color ไปใช้ก็จะเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นเอาเฉพาะจุดก็แค่คูณตัวเลขเข้าไปนะครับหรือว่าพวก radius อะไรต่างๆนะครับใช้สูตรคณิตศาสตร์เข้าไปได้เลย okay so in the bonus features of less are also all the calculation you can do inside your CSS file. For example, here on the sample, it defined the variable at the beginning, and then it make calculation of the variable, and it works. ครับดังนั้นให้ดูในข้างต้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้จูมล่าเวอร์ชัน3จูมล่าเวอร์ชัน3มีเทคโนโลยีที่ผนวกเข้าไปก็คือมีส่วนของBootstrap นะครับส่วนของหน้าตาที่เป็นไอคอนก็ใช้ไอคูมูลนะครับ Bootstrap มีเทคโนโลยีที่แฝงอยู่ในนั้นก็คือเรื่องของ Less นะครับนี้เรามาดูที่มาของตัว Bootstrap นิดหนึ่งนะครับมีใครเคยใช้ Bootstrap ไหมครับมีไหมครับใช้รู้จักบิดาของ Bootstrap ไหมครับก่อนเป็น Bootstrap มันเป็น Preboot มาก่อนนะครับเป็น Preboot มาก่อนนะครับคนทำก็คือ Mark Otto นะครับก็ในตัวนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าทดลองนะครับสำหรับตัว Bootstrap มันมาจาก Preboot มาก่อนดังนั้นเมื่อ Preboot ถูกรีลิสออกมาแล้วก็เดิมเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ส่วนของ MIT License นะครับทำยังไงให้ทุกคนเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกใจนะครับก็รีลิสออกมาในเวอร์ชันแรกก็คือจะเป็น Creative Commons นะครับสำหรับใครที่ติดตามนายคนนี้ก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการออกแบบนะครับซึ่งเขาเองก็ดีไซน์ในส่วนของ GitHub ด้วยนะครับ GitHub ก็จะเห็นว่าไอคอน UI ต่างๆก็มีลักษณะคล้ายกันกับของ Bootstrap เหมือนกันนะครับ I think I don't need to translate for this because all the slide is in English so นี่เรารู้จัก Bootstrap ที่มันใช้บน Joomla เราสามารถไปหยิบมาใช้งานได้นะครับนี่ถ้าไม่ใช้นะครับอาจจะเขียนเป็น native html file ไปเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ release เป็น standard นะครับอาจจะเขียนโดยเอา css พวกนี้ไปฝังไว้ในส่วนของ header นะครับซึ่งก็แค่ประกาศว่าบอกค่า media นะครับค่า media เนี่ยตัว ie 67ไม่รู้จักหรอกครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ส่วนของ javascript เข้ามาบอกนะครับแทรกเข้าไปมันถึงจะรู้ว่าโอเค media size เท่านี้ควรไปเอา style sheet ไฟล์นี้นะครับคล้ายๆกับตอนแรกที่เราเห็นคลาสของ Bootstrap นะครับว่าคลาสอะไรที่เขาให้มาแล้วมันใช้กับ device ไซส์เท่าไหร่ได้นะครับ Okay so with HTML5 and CSS3 you can also add CSS style sheet for a smartphone for example or for other devices using the media queries แล้วต้องทำเยอะแค่ไหนล่ะครับในเมื่อ device มันมีเยอะขนาดนี้เราจะ support มันไหวไหมนะครับจากที่เมื่อวานมาเสิร์ฟให้ดูโอ้ device มีหลายหน้าจอมากทั้งตั้งไม่พอทีนี้นอนอีกนะครับแล้ว target ของลูกค้าเราควรจะทำ support ในลักษณะหน้าจอ size ไหนดีนะครับทีนี้ก็เป็นตัวอย่างของฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าสีแดง
นะครับสีแดงก็คือ Best Resolution Standard ในที่นี้เนี่ยมันไปตกอยู่ในคือกลุ่มชนคนกลุ่มน้อยนะครับคนกลุ่มน้อยก็คือคนทั่วไปนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้คือจอเล็กๆก็คือคนที่ยังไม่มีกระตังพอที่จะใช้ก็ใช้ใน resolution ที่เป็นขนาดเล็กอยู่นะครับมีกระตังขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเหลืองนะครับสีออกส้มๆนะครับก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเห็นโลโก้ชัดเจนเลยว่าเป็นคนมีกระตังนะครับมีกระตังนะฮะแล้วก็พอมันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็พอเริ่มใหญ่ปริมาณก็ขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเยอะละจะเริ่มเยอะดังนั้นข้อมูลที่เราจะเซิร์ฟผ่านหน้าจอต่างๆให้ผู้ใช้ได้เห็นนะครับก็จะมีอยู่3จุดนะครับ3จุดในชนกลุ่มใหญ่ก็คือ480นะครับ768แล้วก็1024ในชนกลุ่มน้อยก็จะมี320 720แล้วก็900นะครับส่วนบุคคลทั่วไปที่เข้าอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็จะเป็นพวกเดสก์ท็อปนะครับก็จะ1024Okay, so this is graphic show. I think show you clearly that it's a headache to find to develop for all this kind of resolutions that are existing on the smartphone, desktop, tablet market. So sorry, it's in French, but I think it's understandable enough. So it shows all the resolution between so. This the red are the standard low resolution, the yellow are the popular smartphone, the blue is Apple, and tablet netbooks on green, and mixed device on gray. And on each device you have also the landscape and portrait resolution. So with this you see a little bit how the resolution are organized between all the devices.ครับเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้า resolution ที่อยู่ในทั้งชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันตรงกันกับตารางเปรียบเทียบของ Bootstrap ว่าค่าคลาสที่ใช้กับ resolution หน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกันนะครับตรงกันงั้นถ้าเราใช้ Joomla ถ้าเราไปใช้template เจ้าไหนดีที่มันรองรับอะไรพวกนี้ไซส์พวกนี้ด้วยนะครับก็จะมีส่วนที่เราช่วยได้โดยที่เราไม่ต้องมาเขียนเทมเพลตเขียนฟังก์ชันในเทมเพลตเองนะครับก็คือใช้เทมเพลตที่มีเฟรมเวิร์กนะครับเทมเพลตที่มีเฟรมเวิร์กให้มองว่าเฟรมเวิร์กเนี่ยก็คือมีส่วนของฟังก์ชันมีส่วนของคลาสมีส่วนของออโต้ดีเทคชันต่างๆกับหน้าจอแล้วก็ไปดึง CSS ที่เราเขียนรอเอาไว้เนี่ยมาใช้งานให้มันตรงกับหน้าจอที่เข้าถึงตัวเว็บไซต์ของเรานะครับก็3ค่ายดังที่ใช้เลยนะครับก็จะมี Genti นะครับมี Carbon นะครับแล้วก็มี T3 นะครับทั้ง3ตัวนะครับแกนกลางก็หนีไม่พ้นอีกแหละใช้ Bootstrap นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ปรับเรื่องของโทนสีปรับเรื่องของ Radius ปรับเรื่องของ Border ให้มันเป็นแนวตามของเขานะครับในแบบของเขาเองนะครับก็จะมีเฟรมเวิร์กอีกมากด้านล่างนะครับซึ่งเราก็ต้องไปลองเล่นดูอย่างเว็บตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเว็บ7ละเว็บเฟรมเวิร์กนะครับของ Uteam นะครับแล้วก็มีของ Helix นะครับ Helix Framework ก็จะเป็นของ Joomla Bamboo นะครับ so many ประมาณนั้นนะครับก็มันมีเยอะนะครับซึ่งด้วยความเยอะของตัวมันเนี่ยเราต้องทดลองเองบางตัวก็จะติดในส่วนของ Commercial นะครับกับเทมเพลตที่เขาขายนะครับก็อาจจะมีอีกนะครับมีแต่ว่าอาจจะไม่ดังนะครับ Okay, so this is a small overview of all the framework, the template frameworks that exist for Joomla. As you can see, there is a ton of that. Maybe it's a market that require that, or maybe it's just question of fashion, you know, the web is also like that. But let's say the three main frameworks are Gantry from Rocket Team, Cavern,and T3 from Joomla. I thought Leo was Thai, but not. เราจะเริ่มจากไหนนะครับถ้าปกติแล้วเราทำ Joomla เราจะเน้นกลุ่มผู้เข้าถึงก็คือเว็บไซต์ผ่านเดสก์ท็อปนะครับดังนั้น
เราอาจจะเริ่ม develop จาก framework เนี่ยให้กลุ่มผู้ใช้บนเว็บไซต์ก่อนนะครับก็คือเข้าผ่านทดสอบก่อนผ่านแท็บเล็ตก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นโมบายนะครับก็คือทำบนเว็บให้ได้ก่อนให้ได้สัดส่วนแล้วก็ไปทำบนโมบายนะครับให้ลองสังเกตตรงสีนะครับตอนที่มันอยู่บนโมบายเราจะมีน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวเขียวอ่อนฟ้าแดงส้มพอย้อนกลับมาดูบนเดสก์ท็อปน้ำเงินอยู่ไหนครับอยู่บนสุดซึ่งเป็น navigation ตามหลัก accessibility เลยก็คือต้องเจอ navigation ก่อนนะครับถัดลงมาคือข้อมูลฝั่งที่อยู่ขวามือผมนะครับก็คือส่วนฝั่งคอลัมน์แรกนะครับแล้วก็เมนที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ค่อยเป็นสีแดงกับสีส้มนะครับก็คือข้อมูลที่ถูกเรียงบนเดสก์ท็อปหรือว่าเว็บไซต์ปกติเวลามันไปอยู่บนโมบายมันก็จะเอาจากฝั่งบนลงมาแล้วก็ขวามือมาซ้ายมือผมนะครับถ้าเป็นฝั่งท่านก็คงจะบนซ้ายแล้วก็มาขวาอย่างนี้นะครับอันนี้คือปกติถ้าให้มองก็คือเราต้องมองโครงสร้างแบบนี้เราจะให้ตัวเว็บที่เป็น responsive แสดงบนโมบายได้ก็ต้องวางแบบนี้คือวางจากข้างบนลงมาทางอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งพอมันถูกบีบมันก็จะหล่นลงมาด้านล่างนะครับI would summarize at the end because เสร็จแล้วโดยบางสิ่งที่มันอยู่บนเดสก์ท็อปหรือบนโน้ตบุ๊กเราเนี่ยมันไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บนโมบายนะครับเราก็ค่อยไปคิวมันออกนะครับก็ในส่วนของการเปิดและปิดในตำแหน่งตัวเทมเพลตเฟรมเวิร์กก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเขียนฟังก์ชันว่าเข้าด้วยเรโซลูชันนี้ไม่ต้องดิสเพย์นะครับก็ในตัวของเทมเพลตเฟรมเวิร์กมันสามารถเซตได้อยู่แล้วนะครับก็ช่วยเราได้เยอะนะครับหรือว่าบางที่ไม่สนใจเดี๋ยวยูสเซอร์เขาก็ไปถ่างหน้าจอดูเอาเองหรือเปล่านะครับไม่อยากไปนั่งคอยกังวลว่าอะไรอยู่ซ้ายควรมาอยู่ล่างอะไรอยู่ขวามันดันกระโดดไปอยู่ข้างบนไม่เอาละไม่ซัพพอร์ตดีไวซ์ละเอาให้ยูสเซอร์ไปขยายหน้าจอดูเอาเองนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องคำนวณนะครับ Okay so what Supershare just presented was the first approach. The first approach is to start with a desktop. So first you design your website on the desktop, and then you see if you are lucky with your mobile, and you try to degrade your website for a smaller resolution. So you adjust your website to the mobile, and you discover that some elements won't support the mobile resolution. And now this is a second approach. นี่ด้วยที่มันเป็นกล่องที่เราเห็นบนรูปแรกที่มันเป็นกล่องเป็นสีๆนะครับถ้ามองในเชิงของ div ที่เป็นโค้ดนะครับก่อนที่เราจะลง css ให้มันเป็นกล่องสวยๆเนี่ยเราต้องวางให้มันแรปกันก่อนนะครับอย่างส่วนของด้านบนที่เป็นเฮดเดอร์เนี่ยปกติเรามีกล่องอะไรอยู่บ้างให้มองเป็นกล่องๆนะครับโลโก้เซิร์ชนาวิเกชันหรือว่าเป็นสวิตช์เลงเกจครับหรือว่าเลงเกจสวิตเชอร์เนี่ยก็มันคือกล่องๆหนึ่งดังนั้นจับมันรวมกลุ่มกันก่อนจับรวมกลุ่มเพื่อระบุความสำคัญว่ามันควรจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นอาจจะมองในส่วนของโมบายก่อนเพื่อเวลามันอยู่บนโมบายกลุ่มลูกค้าบนโมบายจะได้เห็นมันได้อย่างสวยงามแล้วค่อยจับมันโยกย้อนกลับไปที่ระบบของหน้าจอที่เป็น PC ปกตินะครับสิ่งที่มันอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะถูกดันลงมาด้านล่างเหมือนกันเลยกับไอ้ที่กล่องเป็นสีเมื่อกี้แต่นี่ให้ดูว่าเราต้องแวบมันก่อนรับในส่วนของคอลัมน์กับเมนโลโก้กับเนวิเกเตอร์นะครับเวลามันดันหรือว่าบีบเนี่ยมันก็จะตกลงมานะครับ sorry I'm a little bit lost นะครับก็ในส่วนที่เห็นบนสไลด์อันนี้ก็คือแบบเดียวกันแหละที่อยู่ใน Bootstrap นะครับก็มันก็จะไปตามหน้าจอต่างๆในเทมเพลตเฟรมเวิร์กก็สามารถเซตได้สมมติว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าเรา
จะเริ่มต้นที่หน้าจอของ768 768คือหน้าจอที่คนที่ใช้อยู่จอ1024นะครับก็จะเห็นในแรงประมาณนี้นะครับ portable หรือแท็บเล็ตก็คือไซส์เดียวกันดังนั้นก็เราก็สามารถไปเซตได้ว่าจะให้เริ่มต้นที่ media screen ไซส์ไหนนะครับOkay, so he's talking about the second technique, which is the one I think we should recommend, which is to conceive your website for the mobile first. So you optimize it for the mobile, and then you enhance it when the screen gets bigger. You can adjust. You make your HTML design, and. You extend it to the desktop, adding some still sheet with the media queries. Summary. ตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีไหมฮะไม่มีนะครับก็คือเราเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรอยู่ก่อนอยู่หลังอะไรรวมกลุ่มกับอะไรมีจุดสำคัญอะไรซึ่งการรับการหรือว่าการจัดกลุ่มเข้าหากันเนี่ยเราสามารถไปยุบจุดนั้นได้ถ้ามันไม่สำคัญสำหรับโมบายหรือว่าสำคัญสำหรับโมบายแต่ไม่สำคัญสำหรับ PC ก็สามารถไปยุบมันได้ถ้ามันอยู่ด้วยกันได้ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ยุบมันได้นะครับก็จะเมเนจได้ง่ายขึ้นหรือเราจะทำเป็นถ้าไม่ทำเว็บไซต์ที่รองรับ responsive แล้วก็ทำเว็บไซต์ให้มันเข้าถึงผ่านโมบายก็อาจจะแยกไปเลยก็ได้ทำเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับทำเป็นซับไซส์ซับโดเมนนะครับเพื่อคัดกรองเอาเฉพาะสิ่งจำเป็นเท่านั้นนะครับอย่างถ้าใครเคยเข้าสนุกเข้า PC ก็เป็นอีกแบบนึงพอเข้าด้วยโมบายก็จะมีโดเมนเป็น m. อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ทำมาในลักษณะล้อเลียนของแอปแต่จริงๆอาจจะเป็นแค่เว็บไซต์ที่มีการจัดวางสไตล์เป็นไอคอนเป็นกริดนะครับก็มองลักษณะคล้ายเว็บแอปนะครับซึ่งมันก็แลกมาด้วยส่วนของความเร็วเรื่องของการแสดงผลหรือจะมองไปถึงว่าการโฆษณานะครับก็มีส่วนว่าเราทำเป็นแบบเว็บแอปมีติดโฆษณาที่มาจากรูปแบบของเว็บกับเป็นแอดม็อบแบบแอปที่เป็นแอดแบบนั้นยังไงมันได้ค่าโฆษณามากกว่ากันอีกก็มีหลายส่วนที่จะต้องไปคำนวณSo here the slide I think is understandable for English speaker, but it's just to show the advantage of the mobile website, and to give you for SEO loading time, and some tools that Google give you to test your to make your website work across multiple devices. ครับก็คือเราก็กลับมามองกันแหละว่าเราต้องการอะไรนะครับจากจุดนี้หรือถ้าเราทำเป็นแอปจริงๆเลยนะครับเป็นเว็บแอปจริงๆเลยก็ต้องมีตัว tools ที่จะมาพัฒนานะครับจะเขียนเป็น native app ของ iOS ก็ต้องไปเรียนรู้ Objective-C นะครับหรือจะเป็น Android ก็ต้องมีพื้นฐาน Java นะครับหรือใช้แอปพลิเคชันที่สามารถ export หรือ compile ออกมา support ทั้งหลายOS เลยก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีที่ดังๆอยู่ก็มีที่แนะนำก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ PhoneGap หรือว่า Titanium นะครับ So now the it's to compare donc with the application what that I don't know this slide Why not put ก็ทีนี้เราพัฒนาอ่ะมีโมบายแอปมีเว็บแอปมีเว็บ responsive ทั้ง3ตัวถ้าทำหมดเลยยังไงก็ต้องมีเรื่องของความเร็วนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดมาถ้าเป็นเว็บแอปก็ต้องไปโหลดหรือว่าไปซิงค์ข้อมูลจากตัวเว็บฐานข้อมูลเดียวกันมาอยู่ดีนั่นคือเว็บแอปนะครับไปซิงค์มาอัปเดตรอกว่าแอปจะซิงค์เสร็จถ้าเน็ตทรานสเฟอร์เราอยู่ต่างจังหวัดไงฮะความเร็วก็ช้าลงอยู่ในเขต 3G ก็เร็วเราก็ไม่รู้สึกอะไรว่า native app กับ web app มันคล้ายกันความเร็วใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดแล้วเราใช้ web app ก็นั่นแหละฮะรอไปกว่าจะซิงค์เสร็จกว่าจะโหลดเสร็จครับ
ถ้าใช้ Joomla อยู่แล้วต้องการทำเป็นเว็บที่หน้าตาออกมาเป็นเว็บแอปก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับอย่างเช่นเราไม่ได้ใช้เทมเพลตเฟรมเวิร์คใช้เทมเพลตปกติที่เป็นสตาติกก็ลง extension นะครับตัวนี้ก็คือของ Mobile Joomla นะครับคือเป็นคอมโพเนนต์ที่มีปลั๊กอินและเทมเพลตคอมโพเนนต์เอามา manageบอกว่าถ้าคุณเข้าด้วย device size เท่านี้ใช้เทมเพลตตัวนี้ถ้าคุณเข้าด้วยซับโดเมนก็ได้นะครับไปเซตเป็นซับโดเมนเป็น m.domain.com แล้วก็ใช้เทมเพลตตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะปรับแล้วก็ตัวฟังก์ชันของปลั๊กอินของเขาก็จะมา optimize ให้เองนะครับก็มีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็ add on ที่เป็นเวอร์ชันขายนะครับโอเค so now it'sTime to go to RES. So RES is a set of treatment that can be set on client side or server side to give to the user an optimized content when it detects a material. And a sample of RES is a mobile Joomla.com.There is one template and the material detection. 16,000 of different material that are in the database, and 23,000 in the mobile Joomla Pro. ครับ ทีนี้ในส่วนของเว็บก็จะมีเรื่องของกราฟิกครับมีเรื่องของกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับรูปภาพที่เราอัพโหลดไปประกอบกับคอนเทนต์นะครับถ้ารูปใหญ่ก็กว่าจะโหลดเสร็จอีกเหมือนกันนะครับก็มีเรื่องของตัวโปรเซสนะครับก็คือเป็นเว็บที่แค่เอาส่วนโค้ดมาฝังในเฮดนะครับเวลาเพจโหลดมันก็ทำแคชให้เราก็แคชของรูปภาพซึ่งเราไม่ต้องไปทำอะไรกับส่วนของจูมล่ามากมายเพียงแค่เอาโค้ดตัวนี้ไปฝังในเฮดเดอร์ของเทมเพลตเท่านั้นเองนะครับก็มันจะมีส่วนที่มันจะบีบอัดไปได้เท่าไหร่ถ้าไซส์1,382คูณ778ก็จะลดไปได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไปดูได้หรือใครที่เคยใช้คอมโพเนนต์นะฮะแกลเลอรี่ก็มี OGIO นะครับเป็นแกลเลอรี่สำหรับ Joomla ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะออพติไมซ์ในตัวมันเองนะครับเวลาเราทำรูปภาพที่เราอัพขึ้นไปเป็นมาสเตอร์เนี่ยต้องการไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กเวลาอัพขึ้นไปมันก็จะอัพสมัยให้ตาม device ที่เข้ามาดูนะครับไม่ใช่ว่าดูด้วย PC กับโมบายเนี่ยโหลดภาพไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันความช้าก็จะเพิ่มมากขึ้นสำหรับโมบายแต่ตัว Image Gallery ตัวนี้มันก็จะมี processing ในตัวมันเองนะครับ I think it's clear enough once again anyway the time is finished I think หรือพอเสร็จจากทุกอย่างนะครับก็เราก็ต้องเทสนะครับก็มีเรื่องของการเทสติ้งนะฮะลองซิมูเลตดูลองเช็คดูว่ามันความเร็วมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ so and this is of course some useful links that you can get on the Joomla Day website on the presentation to design your own responsive templates ดังนั้นก่อนที่จะยิงคำถามก็แค่ให้เลือกนะครับว่าเราต้องการอะไรหรือลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ให้ลูกค้าดูหรือเราเองก็ต้องทดสอบดูว่าแบบไหนดีนะครับแต่ถ้าเป็นผมคือก็เอาอย่าง Facebook นั่นแหละทำเป็นเว็บแอปมาแล้วมันช้าก็ทำเป็น Native ซะเลยนะครับประสบการณ์ของยูสเซอร์ก็จะได้ดีขึ้นกว่าที่จะต้องมารอโหลดนะครับมีคำถามไหมครับโอเคครับผมคำถามฮัลโหลครับพอดีผมได้ลองใช้เฟรมเวิร์กของ T3 ฮะครับแล้วตอนนี้ว่ามันจะมีปุ่มอยู่อันนึงข้างหลังว่ามันจะเหมือน optimize CSS อ่ะคือให้มันไม่ให้เรียกตรงๆใช่มันจะ optimize ปึ๊ดเหลืออันเดียวครับแล้วตอนนี้ว่าโมดูลบางอันมันหายไปเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปต้องไปตั้งตรงไหนให้มัน
ยกเว้นไอ้ CSS ฝ่ายนั้นอาจจะต้องทำความเข้าใจการใช้เฟรมเวิร์กด้วยนะครับมันจะมีสเต็ปของการใช้งานอยู่นะครับเรื่องของตัว Optimize เนี่ยมันคือเรื่องของการบีบอัด CSS ที่ทำเสร็จแล้วให้มาอยู่ในไฟล์เดียวกันดังนั้นคลาสมันอาจจะหลุดหรือว่าหายไปอาจจะไปผสมอยู่ในคอมเมนต์หลังจากที่มันออปติไมซ์อาจจะต้องไปไล่ดูเลสที่ถูกคอมไพล์มาเป็นซีเรียสแล้วเนี่ยว่ามันครบไหมนะครับครับมีคำถามอีกไหมเอ่ยก็ถ้าไม่มีก็ไม่มีจับรางวัลกันดีกว่านะครับโอเคจับรางวัลแล้วครับครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับเซสชันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรด้วยครับThank you.